วาซากุสะครับเอ็นชุยะนะครับก็มากินซูชิกันนะครับกินเบียร์กินซูชิกันชมบรรยากาศกันครับผมมากับเพื่อนหลายคนครับที่โตเกียวครับญี่ปุ่นนี่ที่เครื่องเคียงมาครับเหมือนกับยำสาหร่ายแกะนะครับแก้วโอ้โหใช่สั่งอันนี้ว่าน้ำสดครับเบียร์สดครับประมาณ 1,400 เยนครับเป็นชุดซาชิมินะฮะอร่อยดีครับสำหรับคนที่ชอบทานปลาดิบนี่คืออะไรนั่นคือขิงดอกเขาไม่ใช่ขิงหรอกหรือปลาน่าจะเป็นหอยเชลล์หอยเชลล์ป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอาแน่อะไรไม่รู้ครับอาจจะเป็นพวกไข่เชียวนี่ครับตะโกะครับปลาหมึกยักษ์เดิมๆครับชุดข้าวปั้นนะครับอันนี้ก็พันกว่าก็ประมาณสัก400นะอร่อยมีซูชิที่สั่งมานะครับมีไข่ปลาแซลมอนไข่ปลาดุกปลาหมึกยักษ์ครับปลาให้นัตโตมากิอันนี้นัตโตมากินัตโตมากิถั่วอันนี้เป็นถั่วเน่าญี่ปุ่นถั่วหมักญี่ปุ่นถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องสั่งเพิ่มนี่ผักเกาะซาชิมิปลาこちらタイですね。อันนี้ปลาไทยแต่ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยนะปลาไทยทำญี่ปุ่นก็มีปลาไทยครับกินกันไปกินกันมานะฮะไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วจะทานมากอร่อยครับเทมปุระครับเกาหลีครับที่เรากินที่ไก่ย่างนะครับลอยพริกเป็นผงครับต้นหอมครับหวานมากครับปลาทอดนะครับพวกกินอาจารย์น่ากินมากหอมด้วยนี่ไก่คาราเกะครับก็อิ่มเรียบร้อยแล้วครับประสบการณ์การกินร้านซูชิปกติคนอื่นเข้ามากินเหล้ากันนะครับแต่ว่าเรามากินแบบอร่อยเต็มที่เดี๋ยวค่าเสียหายยังไม่ได้นับครับแล้วก็ประสบการณ์กินร้านซูชิแล้วก็ร้านเหล้าของญี่ปุ่นครับผมพบกันใหม่กับ Channel Still Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ